ี่คือภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการดูป้าฟล็อกและกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานข่าวกองทางทหารตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองพันสุนัขทหารกว่า100นายเข้าปิดล้อมป่าบริเวณใกล้สำนักสงสวนป่าสมุนไพรอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเพื่อไล่ล่าผู้ต้องหารำเรียงยาเสพติด2รายหลังวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าดังกล่าวทางด้านนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลเปิดเผยว่าตนเองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการสืบหาข่าวติดตามพิสูจน์ทราบชี้เป้าหมายและนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารำเรียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้า8ล้านเม็ดและรถกระบะสีดำ1คันไว้เป็นของกลางก่อนที่ผู้ต้องหาทั้ง2รายจะวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าบริเวณใกล้สำนักสงฆ์สวนป่าสมุนไพรอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงได้ปูพรมปิดล้อมไล่ล่าผู้ต้องหาทั้ง2รายล่าสุดทราบข้อมูลบุคคลผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วและเจ้าหน้าที่จะได้สืบหาข่าวเพื่อขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ที่หลบหนีมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ